ทีนี้มาดูอีกขั้นหนึ่งตอนนี้เนี่ยหลังจากที่แถลงนโยบายไปแล้วเนี่ยเราก็อ่านให้แล้วนะนโยบาย12ข้อของคุณวิโรจน์ลัคนาอดิสรซึ่งก็ถือเป็นตัวเต็งคนหนึ่งนะดูจากโพเนี่ยซึ่งก็ไม่รู้ว่ายังไงเนี่ยนะเอาว่าโพเขาทำอย่างนี้ก็ว่าอย่างนี้นะคุณทัชชาติมาที่หนึ่งนะคุณวิโรจน์นี่ก็อยู่เบอร์ต้นๆ นะประมาทไม่ได้เลยนะครับแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ที่เป็นกระแสกันในโลกออนไลน์เนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นปัญหาที่ทำให้คุณวิโรจน์เนี่ยจะต้องทำงานหนักขึ้นแล้วมันจะกระทบหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับคือมีคนเนี่ยออกมาโพสต์ในลักษณะทำนองโจมตีคุณวิโรจน์ว่าคุณวิโรจน์เนี่ยมีพฤติการนะครับไปใช้คำว่าอะไรดีล่วงละเมิดทางเพศด้วยสายตากับคนที่เคยมาช่วยงานที่พรรคก้าวไกลนะซึ่งคุณวิโรจน์เนี่ยพอเห็นโพสต์นี้เนี่ยนะครับอันนี้ผมจะอ่านให้ฟังนะครับผู้ที่ใช้ชื่อว่ามุกนะทวิตเตอร์ชื่อมุกเนี่ยเขาบอกว่าเคยมีเพื่อนมาทำงานที่พรรคก้าวไกลแล้วโดนคุณวิโรจน์จ้องหน้าอกไม่หยุดจะทวงคืนสนามหลวงแต่มารยาททางสังคมพื้นฐานยังไม่มีมันจะโอเคเหรอนะพอมีโพสต์นี้ออกมานี่คนก็ตกใจวิพากษ์วิจารณ์กันว่ามันจริงหรือไม่จริงอย่างไรเนี่ยนะครับคุณวิโรจน์ก็ได้ตอบกับเจ้าของทวิตเตอร์นี้นะครับบอกว่าผมตกใจมากและต้องขออภัยที่ทำให้เพื่อนของคุณมุกไม่สบายใจและเข้าใจไปอย่างนั้นแต่ยืนยันว่าผมไม่เคยมีพฤติกรรมตามที่คุณมุกกังวลแน่นอนผมยินดีที่จะชี้แจงถึงความบริสุทธิ์ใจของผมเพื่อให้เพื่อนคุณมุกได้สบายใจพอจะบอกช่องทางติดต่อเพื่อนคุณมุกให้ผมทราบได้ไหมครับคือเปิดประเด็นนี้มาเนี่ยจริงไม่จริงไม่รู้นะคะแต่พอเปิดประเด็นนี้เนี่ยกระทบแน่นอนกับคะแนนเสียงของคุณวิโรจน์ลัคนาอดิสรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางพรรคต้นสังกัดเลยอยู่เฉยไม่ได้ค่ะจึงต้องมีการชี้แจงและมีการตรวจสอบทวิตเตอร์ของพรรคก้าวไกลนี่นะคะจึงได้มีการชี้แจงเรื่องนี้บอกว่าชี้แจงผลการตรวจสอบกรณีวิโรจน์จ้องหน้าอกไม่หยุดพร้อมทั้งคลิปจาก CCTV นะคะเขาบอกว่าทางพรรคก้าวไกลได้รับการแจ้งเรื่องนี้ตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ4 ทุ่มครึ่งของ27 มีนาคมแล้วก็ทำการตรวจสอบกล้อง CCTV แล้วก็ส่งให้กับคุณมุกเจ้าของเรื่องแล้วก็คุณเอคือคุณมุกไม่ได้เป็นคนโดนจ้องนะคะคุณมุกเนี่ยเอาเรื่องของเพื่อนมาเล่าซึ่งตัวย่อตอนนี้คือคุณเอนะคะโดยพรรคก้าวไกลก็บอกว่าได้ส่งภาพจากกล้อง CCTV ให้กับทั้งคุณมุกแล้วก็คนที่บอกว่าอ้างว่าโดนคุณวิโรจน์ถูกคุกคามเนี่ยค่ะบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ8 มีนาคมบริเวณทางเข้าออกสำนักงานพรรคคุณวิโรจน์เดินออกจากสำนักงานแล้วก็แวะพูดคุยกับคน3 คนที่มาติดต่อทำธุระจากการตรวจสอบ CCTV โดยทางพรรคภาพไม่ปรากฏว่าคุณวิโรจน์จ้องหน้าอกไม่หยุดนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะแต่คุณคือมุมนี้มันไกลมากมันไม่สามารถจะเห็นหรอกว่าสายตาที่คุณกำลังคุยกับผู้หญิงคนนึงอยู่เนี่ยมันกำลังจ้องไปที่ไหนเพราะว่ามันไกลมากเลยแต่เขาก็ยืนยันว่าพอเขาตรวจสอบแล้วเนี่ยคุณวิโรจน์ไม่ได้จ้องหน้าอกไม่หยุดเหมือนที่คุณมุกมีการกล่าวหานะคะเป็นเพียงการเดินเข้าไปทักทายพูดคุยกันตามมารยาทสังคมทั่วไปคุณเอที่คุณมุกกล่าวว่าเป็นเพื่อนที่รู้สึกว่าถูกคุณวิโรจน์จ้องมองอย่างไม่เหมาะสมคือคนที่สวมเสื้อเชิ้ตสีเทาสะพายกระเป๋าย่ามสีขาวคุณเอกล่าวยืนยันว่ายังรู้สึกไม่สบายใจและรู้สึกว่าถูกคุกคามเนื่องจากมีการจ้องมองทั้งที่ตนไม่ได้พูดคุยกับนายวิโรจน์โดยคุณเอได้ยินยอมให้มีการเผยแพร่ภาพ CCTV เพื่อความโปร่งใสต่อสาธารณะให้ประชาชนได้ตัดสินข้อเท็จจริงด้วยตัวเองพรรคและวิโรจน์มีความเห็นร่วมกันว่าการคุกคามทางเพศเป็นเรื่องร้ายแรงไม่อาจยอมรับได้และเป็นเรื่องที่อ่อนไหวจากเหตุการณ์ครั้งนี้วิโรจน์ได้ติดต่อไปยังคุณเอเพื่อพูดคุยปรับความเข้าใจและขอโทษที่ทำให้ไม่สบายใจและรู้สึกว่าถูกคุกคามพร้อมทั้งยืนยันว่าตนเองไม่มีพฤติกรรมเช่นนี้และไม่ยอมรับการกระทำเช่นนี้โดยเด็ดขาดและยินดีที่จะให้ประชาชนทุกท่านตรวจสอบการกระทำของตนในฐานะผู้เสนอตัวเข้าทำงานการเมืองครับนี่ก็เป็นข้อมูลเอามาให้รับทราบกันทั้งสองฝั่งเลยนะครับค่ะการกล่าวหาและการชี้แจงนะเรื่องนี้เนี่ยบางคนก็บอกว่ามันเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กแน่นอนนะครับเพราะว่าคุณวิโรจน์ก็ต้องเคลียร์เพราะว่าอย่างที่บอกมันกระทบกับภาพลักษณ์แล้วก็ชื่อเสียงของคุณวิโรจน์ถ้าถูกกล่าวหาแบบนี้นะครับพรรคก้าวไกลก็ต้องออกมาชี้แจงกันทีนี้พอพรรคก้าวไกลชี้แจงแบบนี้ว่าตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดแล้วแล้วคุณวิโรจน์ก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้จ้องหน้าอกคุณเอแต่อย่างที่เราเห็นนะคะว่า
ล้องวงจรปิดนี่มันไกลมากเราก็ไม่เห็นว่าเป็นยังไงแต่ว่าเขาก็บอกว่าได้มีการเคลียร์กับคุณเอแล้วทีนี้คุณมุกค่ะคุณมุกที่เป็นต้นเรื่องเนี่ยเขาก็ออกมาโพสต์ข้อความบอกว่าคุณเขาก็เรียงไทม์ไลน์นะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบอกว่าโพสต์เหตุการณ์เมื่อคืนโดนคนก้าวไกลโจมตีทันทีว่าเป็นนางแบกแต่พอส่งเรื่องเข้าพักมีการลบเนื้อหาโจมตีทิ้ง 2. ทางพักหายไปคาดว่าไปคุยกันอยู่ตอนประมาณบ่ายโมงครึ่งคนของพักโทรมาบอกว่าเปิด CCTV แล้วก็ยื่นข้อเสนอให้ยอมรับว่าเข้าใจผิดไปเองทางนี้ก็ปฏิเสธนะคะ 3. คุณวิโรจน์จะขอโทษถ้าทำให้ลำบากใจทางนี้ก็โอเคไม่ได้ติดใจอะไรแต่ว่าไม่ยอมรับข้อเสนอจากพรรคที่ว่าให้เรายอมรับว่าเข้าใจผิดเองและไม่มีการเจรจาอะไรต่อคือคุณมุกเปิดเผยว่าทางพรรคเนี่ยมายื่นข้อต่อรองว่าให้บอกไปได้ไหมว่าเราเข้าใจผิดแล้วคุณวิโรจน์เนี่ยจะมาขอโทษแล้วเธอก็บอกว่าคือคุณวิโรจน์มาขอโทษก็ไม่ติดใจแต่ไม่ยอมรับกับการที่พรรคเสนอว่าเข้าใจผิดว่าเราเป็นคนเข้าใจผิดเองสี่คุณวิโรจน์คุยกับผู้กล่าวหาตอน 15:18 ต่างฝ่ายต่างยืนยันเส้นเรื่องของตัวเองนั่นแปลว่าฝ่ายคุณเอก็ยืนยันว่าเธอถูกคุกคามด้วยสายตาจริงมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นจริงคุณวิโรจน์ก็ยืนยันว่าผมไม่ได้ทำต่างฝ่ายต่างยืนยันเส้นเรื่องของตัวเองคุณวิโรจน์ก็บอกตัวเองไม่ได้ทำแต่ก็ขอโทษถ้าทำให้รู้สึกไม่ดี 5. พักเอา CCTV มาลงพร้อมกับวอร์ดดิ้งว่าผู้กล่าวหายอมให้สังคมตรวจสอบผ่านคลิปซึ่งไม่ได้มีการตกลงกันตามนั้นไม่มีการให้ความยินยอมตามเวิร์ดดิ้งนี้ค่ะแล้วก็6ส่วนที่มีปัญหาไม่ใช่ CCTV แต่เป็นการเอาคำพูดมายัดปากคนอื่นและเส้นเรื่องเดิมก็ยังยืนยันตามนั้นทั้ง2ฝ่ายฝ่ายผู้กล่าวหายืนยันว่าเกิดเหตุการณ์จริงฝ่ายคุณวิโรจน์ก็ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้ทำครับนะคะทีนี้ในอีกทวิตนึงคุณอธิยาเนี่ยก็เป็นรายละเอียดอาจจะเป็นอีกรายละเอียดอีกมุมหนึ่งก็ได้นะครับคุณมุกที่โพสต์ตอบคุณวิโรจน์หรือพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับเขาลงรายละเอียดช่วงสถานการณ์ที่คนคุยกันในมุมกล้องตรงนั้นน่ะเขาบอกว่า1พรรคไม่ได้แจ้งว่าคุณเอไม่ได้สนใจคุยกับคุณวิโรจน์เลยแม้แต่น้อยเพราะไม่รู้จักกันแต่คุณวิโรจน์เนี่ยหันมาทางเอตลอดโดยระบุนาทีเลยว่านาทีที่ 0.35 คือชัดเจนเอขยับหนี2ถ้าสังเกตตอนท้ายคลิปคุณเอไม่ร่ำลาคุณวิโรจน์เหมือนเพื่อนคนอื่นเพราะไม่รู้สึกสะดวกใจอีกต่อไปนะ3เขาบอกว่าถ้าสมมติเขาไม่จี้เรื่องนี้มาเนี่ยก็คงจะไม่มีการตรวจสอบเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับคือจริงๆในทางเทคนิคผมไม่แน่ใจนะว่าไอ้ภาพที่มันไกลๆเนี่ยมันสามารถดึงให้มันเข้ามาใกล้ได้หรือเปล่ามันต้องอยู่ที่ความละเอียดด้วยอะค่ะว่าดึงมาแล้วถ้ากล้องความละเอียดไม่พอภาพละเอียดไม่พอมันก็อาจจะมองไม่เห็นหรือเปล่าวะแต่ว่าผมก็เชื่อมั่นเรื่องความเก่งกล้าสามารถของคนพรรคก้าวไกลเรื่องเทคนิคพวกนี้นะแบบคือมันจะได้จบไปเลยไงว่าอ๋อคนนั้นไอ้คุณวิโรจน์เขาไม่ได้อะไรนี่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไอ้แบบนี้ดูยังไงก็ดูไม่ออกเพราะไม่รู้นะครับก็เป็นข้อมูลทั้งสองฝั่งเอางี้ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าพอมีแบบนี้ขึ้นมาปุ๊บเป็นประเด็นจริงๆเราก็ไม่อยากจะนำเสนอเรื่องทำนองนี้หรอกนะครับแต่ว่าหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องหลักการเรื่องการคุกคามทางเพศที่พรรคก้าวไกลเองก็ชูประเด็นเหล่านี้อยู่ว่ามันเป็นเรื่องรุนแรง2มันมีประเด็นที่สะท้อนให้เห็นเหมือนกันว่าวันนี้คุณวิโรจน์ถูกกล่าวหาคุณวิโรจน์รู้สึกว่าเอ้ยไม่จริงหรอกผมไม่ได้ทำนะจะไม่เป็นธรรมกับคุณวิโรจน์ถ้าหากว่าคุณวิโรจน์ไม่ได้ทำแล้วมีคนมากล่าวหาในกรณีเดียวกันเนี่ยเรื่องทำนองนี้นะครับเรื่องการกล่าวหามาถึงเรื่องการกล่าวหาโดยที่ไม่มีมูลความจริงเนี่ยนะคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยกล่าวหาใส่ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ต่างๆนานาเยอะแยะไปหมดเลยนะแล้วคุณก็แชร์กันคุณก็ช่วยกันนะพวกฝั่งนู้นฝ่ายนั้นอะไรต่างเนี่ยโดยที่สถาบันเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะมาชี้แจงความจริงแบบที่พรรคก้าวไกลมีโอกาสแบบนี้เลยนะครับก็ได้แต่คนที่รักสถาบันก็ได้แต่ออกมาปกป้องออกมาชี้แจงว่าเอาข้อมูลไปค้นข้อมูลต่างว่าเรื่องนี้มันไม่จริงไม่จริงไม่จริงอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะครับอันนี้คุณเข้าใจหรือยังนะครับความรู้สึกที่ว่าถูกเปิดประเด็นโดยที่คุณเอาช่วยบอกไอ้คุณไม่ได้เป็นอย่างนั้นคนผมไม่ได้เป็นแบบนี้สักหน่อยนึงอะไรแบบนี้นะคุณยังมีปากมีเสียงมาอธิบายในสื่อสังคมได้นะครับ